พลตำรวจโทสานิท มหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าคดีนายจรัญคูนาพนักงานขับรถครุสภาสังหารนางสาววาสนาบุราคอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนการเงินการคลังครุสภาเสียชีวิตหน้าเสาธงมีความคืบหน้าไปมากโดยตนเองได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งลงพื้นที่จับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีพร้อมตรวจสอบการใช้เงินของคนร้ายซึ่งใช้ไปไม่มากนะคะทำให้เชื่อว่าน่าจะยังหลบหนีไปได้ไม่ไกลและจากการสืบสวนล่าสุดนั้นก็พบว่ามีรถเบนซ์มารับและส่งให้ลงที่จังหวัดสุพรรณบุรีจึงทำให้ตำรวจแจ้งข้อหาเจ้าของรถเบนซ์ฐานให้ความช่วยเหลือคนร้ายหลบหนีการจับกุมซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบหาทุกจุดที่มีเบาะแสของคนร้ายซึ่งเชื่อมโยงกันซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งส่วนคดี2คนร้ายทำร้ายนายอุดมดีกระจ่างกรรมการฝ่ายเทคนิคสนามมวยลุมพินีและใช้ปืนยิงนายอนุชาประทุมมาร.ป.ภ.สนามมวยจนเสียชีวิตนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานมาเชื่อมโยงกับข้อมูลหลักฐานอื่นที่มีอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในประเทศแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะจะกระทบต่อการปฏิบัติงานของตำรวจส่วนคนร้ายที่ถูกจับกุมรับสารภาพโดยไม่ได้มีการเชื่อมโยงไปถึงใครนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะคำให้การนั้นอาจจะปกปิดช่วยเหลือผู้บงการซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานให้รอบคอบชัดเจนที่สุดหากพบว่าใครเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีทั้งหมด